วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดู What If EP ที่8 ASMR ว่าไงรีวิวแบบ ASMR มากเอาไหมเอาไหมรีวิวอย่างนี้ตลอดช่วงนี้มันหาอะไรฟังตอนกลางคืนก่อนนอนอ่ะแล้วหาแบบว่าจะมี ASMR บางทีเขาจะแบบว่ามานั่งทำเสียงเฮ้ยมันช่วยทำให้หลับสบายเหมือนกันนะแบบว่าหลับเร็วขึ้นอ่ะปกติผมเป็นคนหนึ่งที่ใครเป็นปัญหาไหมหลับยากหน่อยช่วงก่อนจะนอนเราจะว้าวุ่นสมองคิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพวก ASMR แบบเนี้ยผ่อนคลายอ่ะซาวด์เทอราพีอะไรอ่ะเราฟังแล้วก็ก่อนนอนสักพักมันหลับสบายครับวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดู What If EP 8เนี่ยครับอยากจะบอกว่า What If EP 8มันความรู้สึกเหมือนตอนแบบซอมบี้ตอนหมอแปลกกลับมาอีกแล้วรู้สึกว่า EP เนี้ยแม่งเต็มอิ่มและมันมากแล้วโมเมนต์ระหว่างฮอกอายกับแบ็ควิโดก็โอเคอีแม่งว่าจะไม่ร้องแล้วนะสวยหายเลยไอ้เหี้ยซีนก็สวยนะครับผมแล้วโมเมนต์ตรงนั้นโอ้ได้ด้วยโอ้แม่งมันเวลาไม่ต้องเยอะแล้วไงเพราะว่าเราอินตรงนี้มาจากเอ็นเกมมาจากตัวภาพยนตร์แล้วไงและไอ้โมเมนต์ความสัมพันธ์ตรงนี้ความสูญเสียเกิดขึ้นโอ้มันโอเคอ่ะโอเคโมเมนต์ตรงนั้นเราประทับใจไปเราโอเคคือตอนที่8เป็นอีกตอนที่ผมว่ามันโคตรมันแล้วแอคชั่นเต็มตอนเลยเฮียแม่งใครบอกไม่มันนี่คือเฮียแม่งแอคชั่นเต็มตอนเลยอ่ะมันไม่มันก็ยังไงอ่ะมันยังไงถึงจะมันอ่ะอย่างนี้คือแม่งโคตรมันแต่แป๊บๆเนอะแม่งตอนที่8แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เป็นตอนที่9เอ๊ะจบแล้วเนี่ย What if อยากดูอ่ะอยากดูต่อมัน EP 8แล้วไงมันใกล้จะหมดแล้วไงเพราะฉะนั้นเราก็พอที่จะพูดภาพรวมได้ระดับนึงก็คือ What if มันก็เป็นเหมือนเราดูเพลินๆนะสนุกสนุกเดี๋ยวมีคนบอกผมอีกเฮ้ยทำยังไงมึงถึงจะพอใจไม่ได้บายแอดจังเลยมึงนี่ไม่พูดตรงผมก็รู้สึกว่าซีรีส์ What if สำหรับผมคือเพลินๆน่ะมันประทับใจเพราะว่าเรามีประสบการณ์ร่วมกับจักรวาลนี้กับ MCU มาก่อนแต่ลองนึกภาพว่าเราตัดความสัมพันธ์ที่เรามีต่อ MCU ออกแล้วเรามองโดยซีรีส์ตัวนี้เป็นซีรีส์เปล่าๆเป็นซีรีส์โดยตัวมันเองเลยอย่างเงี้ยโดยตัวมันเองมันก็ไม่ได้แบบพีคมากมายขนาดนั้นนะมันจะเป็นอะไรที่แม่งเซอร์วิสแฟนและเอามาแบบว่าเนาะแบบฟินๆกันดูกันมันๆมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในคำว่าเฮ้ยเราเป็นแฟน MCU แล้วเราดูกันฟินๆนี่คือมันก็ติดตามมันก็ชอบอยู่แล้วแหละแต่โดยรวมแล้วคะแนนตอนนี้ผมในใจผมนะเดี๋ยวรอ EP 9ปล่อยออกมาแล้วเดี๋ยวค่อยให้คะแนนทีเดียวนะครับแต่ว่าณตอนนี้นะผมง้างไว้ที่ประมาณสัก5 6ประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนนะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์กับจักรวาล MCU มาก่อนเนี่ยคือจบเลยแต่ EP นี้ผมชอบหนึ่งอย่างมันมีพวกแบบว่าเทคนิคการแอนิเมตหลายๆอย่างที่ผมไม่เคยเห็นไม่รู้ว่ามันไม่เคยมีหรือผมไม่สังเกตผมขอใช้คำว่าผมไม่เคยเห็นแล้วกันอย่างน้อยๆช่วงช็อตเริ่มแบ็ควิดีโอนะครับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ผมปลิวจุ๊ดๆๆคุณสังเกตป่ะเขาใช้แอนิเมตผมแบบเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะมันจะมีเส้นที่เป็นเส้นใหญ่ๆอยู่ข้างหน้ามันจะมีอีกเส้นนึงอยู่ตรงนี้แล้วอีกเส้นนึงปลิวอยู่ข้างหลังคือตัวแบ็ควิดีโอขับมอเตอร์ไซค์อยู่ผมมันต้องปลิวเขาก็แอนิเมตตรงนั้นเลยซึ่งเอาจริงๆเท่าที่ผมทราบนะครับผมพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้มันจะมีโปรแกรมช่วยให้แอนิเมตพวกนั้นได้อันนี้เราไม่ไปเจาะลึกพวกนั้นแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมันจะลึกเกินไปแต่เอาเป็นว่ามันออกมาสวยมากนะครับผมในลุคที่มันเป็นแบบอย่างที่ผมพูดไปเนาะมันจะเหมือนเกม Walking Dead อ่ะมันจะมีเกม Walking Dead ภาคหนึ่งที่แบบเขียนแล้วเป็นงาน 3D นะเว้ยมันเป็นงาน 3D นะแต่ทำ texture ก็คือพื้นผิวนะครับผมโมเดลต่างๆที่อยู่ในตัวเกม Walking Dead ก็ดีนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่หรือจับโมเดลที่อยู่ใน What If เนี่ยมันใช้วิธีการทำ texture หรือพื้นผิวเหมือนกันก็คือเป็นโมเดล 3D ที่มี texture แบบ 2D ซึ่งจริงๆไอ้วิธีการแบบนี้มันไม่ได้เพิ่งมีใน What If เป็นครั้งแรกนะแต่ว่าพอ What If เอามาใช้ผมก็ดูโอเคแล้วสาเหตุที่ผมต้องพูดเรื่องนี้อีกครั้งเพราะว่า
ผมรู้สึกว่าไอ้เฉพาะเอาเป็นเฉพาะช่วงหัวเนี่ยการที่ EP เนี่ยมันเน้นน่ะหลายๆ movement ของเอฟเฟคอ่ะมันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยคำว่าแตกต่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะปริมาณที่เยอะขึ้นหรือช่วงซีนที่ให้เห็นเอฟเฟคอ่ะมันมากขึ้นมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเอฟเฟคพวกเนี้ยมันดูแปลกตามากขึ้นมันดูอิมแพคเราได้มากขึ้นคือมันอาจจะเป็นวิธีการเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าด้วยปริมาณด้วยจำนวนด้วยวิธีการจัดวางบางอย่างทำให้ผมรู้สึกว่าซีนแอคชั่นใน EP 8เนี่ยค่อนข้างจะเพอร์เฟคลองนึกภาพว่าถ้าเป็นงานโชว์รีวิวปกติคนทำงานด้านโพสต์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัดต่ออย่างผมนะหรือไม่ช่างเกรดดิ้งคือช่างย้อมสีหนังหรือช่างทำโมเดล 3D อะไรเงี้ยทุกคนจะรู้จักโชว์รีวิวอยู่แล้วโชว์รีวิวคือพอร์ตผลงานนะครับถ้าถามว่าฉากไหนใน What If นะจะเอาไปใส่โชว์รีวิวหรือใส่พอร์ตสมมุติใส่พอร์ตของคนที่ทำเอฟเฟคอะ EP 8นี่เลยไอ้เหี้ยเนี่ยมันเป็นคืออยู่ในโชว์รีวิวได้แทบทุกซีนเลยอะจริงๆและอีกอย่างนึงที่เหมาะจะโชว์เหมือนกันก็คือ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะรวมถึงสปป.ลาวด้วยล่ะสามารถช็อปออนไลน์พร้อมโปรโมชั่นดีได้ที่ www.advice.co.th และอย่าลืมโค้ดส่วนลดดีๆสำหรับชาวหนอนหนังนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวพอผ่านซีนแอคชั่นทั้งหมดภาพรวมของ EP นี้ผมรู้สึกว่ามันมีแมสเสจที่เต็มอิ่มในตอนก็คือการที่ตัว Black Widow กับ Hawkeye เขาต้องการที่จะหยุดยั้งเพราะว่าโหแม่งเอาตอนมันมี Mindset อย่างที่ผมพูดไปนะว่าตอนธานอสเนี่ยเขาเลือกที่จะฆ่าสิ่งมีชีวิตครึ่งนึงนะครับเพื่อที่จะเวทน้ำหนักตามเหตุผลของเขานะครับผมแต่เอาตรอนน่ะมนุษย์คือภัยแล้วมันเตลิดใน EP 8เนี่ยเอาตรอนนั้นเนี่ยมันเตลิดมากกว่าแค่คำว่ามนุษย์อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมี Black Widow กับ Hawkeye ที่มันจะมีภารกิจที่ตามไปแล้วมันก็จะจบในตอนนะครับผมปัญหาเดิมก็ยังอยู่นะครับคือมันสั้นไอ้ปัญหาเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าผมมีสิทธิ์ที่จะออกสิทธิ์ออกเสียงมากพออ่ะซีซั่น2อ่ะขอตอนละชั่วโมง ยอมรอนานขึ้นเอางี้ยอมรอนานขึ้นเพื่อให้มันเป็นตอนละชั่วโมงเลยได้มั้ยเออเพราะว่า Disney Plus ยังไงเขาก็ฉายแบบอาทิตย์ละตอนที่ละตอนอยู่แล้วไงเออตอนละชั่วโมงเลยนะซีซั่น2อยากให้ตอนละชั่วโมงมั้ยใครคิดเหมือนผมมั่งแต่อย่างน้อยๆเนี่ย EP 8ผมรู้สึกว่ามีความเต็มอิ่มในตอนแล้วก็ทิ้งไปสู่เหตุการณ์ต่อไปได้ดีคือค่อนข้างเพอร์เฟคถ้าเรียงลำดับนะตอนแบบท็อปเลยนะที่ผมชอบที่สุดเลยนะ2อันดับต้นๆก็จะมีหมอแปลกซอมบี้ผมรู้สึกมันโอ้โหมันน่าติดตามมากจบตอนกูคันอะ จบตอนกูคันเลยคันคอคันตัวคันไหลไปหมดนี่อยากดูต่อไอ้เหี้ยอันเนี้ยก็เหมือนกันแต่ตอน8ผมให้เป็นอันดับ1เลยที่ผมชอบสุดแล้วมีแมสเสจที่จบในตอนภารกิจของแบ็ควิดโอของฮอกอายภารกิจจบหมายถึงว่ามันล้มเหลวนะมันทำไม่สำเร็จนะครับผมแต่มันก็มีแมสเสจที่จบในตอนนะครับผมแล้วก็มีแมสเสจที่ทิ้งออกไปอีก The Watcher กับหมอแปลกต้องพูดว่าไงหมอแปลกด้านมืด หมอแปลกด้านมืดคุยกันแล้วก็ทำพันธสัญญาบางอย่างเพื่อที่จะไปหยุดยั้งอัลตรอนวิชั่นและอันดับ2เป็นซอมบี้ผมให้อันดับ2เป็นซอมบี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าซอมบี้มันอีเวนต์มันรู้สึกมันใหญ่แค่2ตอน3ตอนนะมันใหญ่กว่านั้นเยอะเลยอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าซอมบี้น่าสนใจส่วนหมอแปลกก็นะครับตัวละครก็เนี่ยเห็นแล้วว่ามันจะพัวพันกับสถานการณ์อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ย EP 8ประมาณนี้ตอนนี้ผมอยากเห็นสรุปมากเลยว่า EP 9เนี่ยมันจะสรุปเป็นอะไรผมไม่กล้าคาดการเลยว่า EP 9จะเป็นอะไรเดี๋ยวรอดูอัปเดตกันอีกทีนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวภายในอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์เนี่ยปลายอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะอัปเดตโปสเตอร์กันมาแล้วเผลอๆไม่กี่วันนี้เดี๋ยวเขาจะมีโปสเตอร์ออกมาแล้วว่า EP 9จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ซีรีส์ต่อไปที่ต่อจาก What If เป็นอะไรวะถ้าผมจำไม่ผิดนะที่มีข่าวใกล้ๆที่สุดก็น่าจะเป็น Hawkeye เพราะว่า Hawkeye ก่อนหน้านี้มันมีปล่อยตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีกำหนดเหมือนจะช่วงปลายเดือนพฤศจิกา
นะครับปลายเดือนพฤศจิกาผมไม่ขอพูดวันแล้วกันเดี๋ยวผิดเดี๋ยวข้อมูลผิดนะครับผมแต่จำได้ว่าปลายพฤศจิกาเขาพูดกันอยู่นะครับผมว่า Hawkeye Series จะมาตอนนั้นโอ้โหตอนนี้เอาจริงนะเ รอเหมือนกันไอ้ Hawkeye รอเหมือนกันแล้วก็วันที่ผมถ่ายเนี่ยเป็นวันที่30กันยาซึ่งใครหลายๆคนรู้แล้วว่าโรงหนังจะเปิดวันที่1วันที่1หนังเดี๋ยวดูก่อนนอนหนังได้เวลากลับมารีวิวหนังแล้วเว้ยรอมานานแล้วล่ะโอเควันที่1นะครับวันที่1ตุลาเนี่ยมันจะมีแบ็ควิดีโอดูแน่นอนนะครับ Suicide Squad ดูแน่นอนนะครับเฮ้ยไอ้นี่เข้าด้วยอเมริกแนนนะครับผมหนังของเจมวานหนังของเจมวานเออผมเห็นละเห็นตัวอย่างแล้วแต่ไม่ได้รีแอคชั่นเท่านั้นเองเรื่องนี้ผมอยากดูเออหนังเรื่องนี้น่าจะมาแบบเป็นหนังเฮอร์เรอร์ที่เน้นบิวอัพเน้นแบบขายบิวอะเออเจมวานมากับเมลิแนนตัวเนี้ยแม่งขายบิ้วจัดๆมากๆอ่ะแม่งเจมวานทำเรื่องนี้เหมือนแบบความรู้สึกผมมันแบบโอ้โหแม่งเต็มไปด้วยของอ่ะปล่อยของในสายที่แบบบิ้วอัพอ่ะนะหนังบิ้วอัพหนังดูเอามันอ่ะเออเพราะฉะนั้นผมอยากดูเอออยากดูเหมือนกันว่าเจมส์วานเนี่ยจะกู้หน้าเลยมั้ยเออกับเมลิแนนเนี่ยจะกู้หน้าเลยมั้ยนะครับแต่ว่าผมยังไม่คาดหวังอะไรมากนะเพราะผมคิดว่าเมลิแนนเนี่ยมีโอกาสที่บทจะไม่แข็งเพราะว่าภาพยนตร์นะครับมันจะมีธรรมชาติหนึ่งอย่างก็คือมันต้องเลือก หนังทุกเรื่องต้องเลือกทางของตัวเองครับว่าจะไปทางเน้นบทเข้มข้นหรือเน้นบิวอัพเอาง่ายๆสองสายง่ายๆก่อนแล้วเมลิแนนเนี่ยมันมาทางบิวอัพหนักๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอดูผมอยากดูเหมือนกันแต่เดี๋ยวเอาแบ็ควิดีโอกับซูเซสควอดก่อนถ้าเหลือเวลาก็จะลุยเมลิแนนแน่นอนแต่อยากลุยให้อยากมาพูดกับทุกคนน่ะเอออยากทำความรู้สึกหลังดู3เรื่องนี้อยากทำเหมือนกันอีกเรื่องนึงเป็นวอตแมนนะครับหนังของกายริชี่เจสันสเตแทมอันเนี้ยผมพูดเลยว่าผมอาจจะเก็บไม่ทันเพราะว่าตอนเนี้ยเมลิกแนนก็ไม่รู้จะเก็บหมดหรือเปล่าเอาเป็นว่าวันที่1นะครับโรงหนังเปิดแล้วใครที่รอดูแบ็ควิดีโอหรือว่า Suicide Squad ก็จัดได้เลยเดี๋ยวนอนหนังรีวิวแน่นอนส่วนใครที่ดูเถื่อนไปแล้วไม่ต้องมาคุยกับผมนะครับปิดไปเลยนะครับผมไม่สนับสนุนการดูหนังเถื่อนเด็ดขาดนะครับผมเราไม่ต้องมาพูดกันแล้วนะว่าเพราะอะไรนะครับผมเดี๋ยวเรื่องนี้ขอยกหัวข้อไปคุยในไลฟ์ด้วยอาทิตย์นี้มีไลฟ์นะครับผมอัปเดตเรื่องการไลฟ์เผื่อใครยังไม่ทราบนะครับผมหนอนหนังจะมีไลฟ์นะครับซึ่งจะมาประจำการเป็นผมพีและเจมเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าจะไลฟ์กันอาทิตย์เว้นอาทิตย์ซึ่งจะเป็นอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนผมซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์เนี้ยมันจะมีไลฟ์นะครับผมเป็นวันอาทิตย์แหละเวลาไหนเดี๋ยวว่ากันนะครับจะทำให้มีเวลาแน่นอนเลยเออแบบว่าทุกวันอาทิตย์4ทุ่มทุกวันอาทิตย์3ทุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่อาทิตย์ที่2และ4ของเดือนนะคือมาเดือนละ2ครั้งนะครับผมเดี๋ยวเรื่องลิขสิทธิ์นี่ผมไปคุยด้วยแล้วผมมีเรื่องมันน่ะมันคือมันเคี้ยวอ่ะเออมันเคี้ยวไปคุยในไลฟ์ด้วยเพราะฉะนั้นฝากไลฟ์ด้วยครับเป็นผมพีเจมแต่สุดท้ายนี้ขอคุณแนบผู้สนับสนุนใจดีนะครับ Advice นะครับผมนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวเลยครับใครกำลังมองหาอุปกรณ์ IT นะหลายๆอย่างผมเพิ่งโดนเมาส์ตัวนี้มานี่ของเลเซอร์ตัวนี้ใช้ดีหายไอ้เหี้ยเมาส์เก่าของผมมันเป็นตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันยี่ห้ออะไรอ่ะแต่ถ้าใครเป็นเซียนคอมเห็นปั๊บแล้วรู้แน่เลยมันติดกับเครื่อง Mac ผมอยู่เนี่ยเป็นตัวจีอย่างเงี้ยไม่รู้คนจะดูออกไหมเนี่ยเออผมเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ตัวเนี้ยของเลเซอร์ดีชิบหายไอ้เหี้ยคลิกโคตรเบาอ่ะเออยังไงลองไปดูในแอดไวซ์นะครับผมแล้วก็สำหรับชาวหนอนหนังมีส่วนลดด้วย W10มุกวีเฉพาะเดือนตุลาคมนี้ครับผมยังไงขอขอบคุณแอดไวท์มาณที่นี้ด้วยครับผมครับใครที่ถูกใจคอนเทนต์แบบหนอนหนังนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์เยอะๆนะครับผมและใครที่อยากจะสนับสนุนหนอนหนังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมหนอนหนังทุกๆคนนะครับผมก็กดที่ปุ่มสมาชิกนะครับเลือกกดสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมนะเออสำหรับใครที่สนับสนุนหนอนหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณจริงๆนะครับผมสุดท้ายนี้นะไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้อย่างไรครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าอย่าลืมนะครับหนอนหนังไลฟ์จะมาเป็นประจำแล้วนะฮะอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนนะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์นี้ไลฟ์เจอกันนะครับผมแต่วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ